เราคิดเสียเราเองเนี่ยพระเจ้าเป็นหลายอย่างมากเลยในชีวิตเราใช่ไหมครับเป็นทั้งราชาเป็นทั้งกษัตริย์เป็นทั้งจอมเจ้านายเป็นเพื่อนเราเป็นพ่อเราคือเป็นทุกอย่างเป็น everything ในชีวิตเราเห็นไหมครับและเช้าวันนี้เราจะเข้ามาสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันให้พระเจ้าสถิตอยู่กับท่ามกลางเราพระองค์เจ้าข้าพระนิเวศพระเจ้าจะมีพระเจ้าอยู่กับเรามารบทูลต่อพระเจ้าด้วยกันราชาเรามาวิงวอนพระองค์มาชำระแน่สาทีอยู่ในท่ามกลางพวกเราที่รอคอยจะได้พบพระองค์อยู่ในเงาของพระสิริสิกาที่เราตามโรงสื่อไปไหมครับพระเจ้าอยู่กับเราแล้วเช้าวันนี้ให้นิเวศนี้เต็มด้วยคำสรรเสริญฮาเลลูยาเข้ามาด้วยกันหันไปหาคนข้างเราพยักหน้าบอกเขามามาเข้ามาในนิเวศพระเจ้าด้วยกันนะครับนี่เป็นนิเวศแห่งจ
ชอบช้ำประกำใจพระองค์รักเธอเป็นที่ยำเกรงองค์พระเจ้าเป็นที่ยำเกรงนิเวศแห่งจอมราชาที่เป็นนิเวศแห่งจอมราชาที่เราชุมนุมคนที่ยำเกรงพระเจ้าหน่อยครับขอเสียงคนที่จะติดตามพระเจ้าจนชิ้นชีวิตนี้ฮาเลลูยาฉันยืนฉันยืนอยู่อย่างซื่อตรงบนศิลามั่นคงในพระองค์จะเติบโตฉันยืนฉันยืนอยู่อย่างซื่อตรงบนศิลามั่นคงในพระองค์จะอย่างซื่อตรงบนศิลามั่นคงในพระองค์จะเติบโตฉันยืนอยู่อย่างซื่อตรงบนศิลามั่นคงในพระองค์จะเติบโตฉันยืนอยู่อย่างซื่อตรงฉันยืนอยู่อย่างซื่อตรงบนศิลามั่นคงในพระองค์จะเติบโตฉันยืนอยู่อย่างซื่อตรงในพระองค์จะเติบโตพระองค์ทรงนิทาทรงอัศจรรย์ก็ไปคนอาชัมคนชอบช้ำระกำใจพระองค์ประเสริฐเป็นที่ยำเกรงพระองค์ประเสริฐพระองค์ประเสริฐดีไหมครับพระเจ้าเราเนี่ยขอบคุณพระเจ้ามาโบสถ์ไม่ต้องเอาหัวหมูมาถวายนะครับเราไม่ต้องมาถวายสิ่งใดแล้วเราเอาความชื่นชมยินดีมาถวายแด่พระเจ้าเพราะพระเจ้าเราดีจริงๆเป็นพระเจ้าที่ดีเสมอต้นเสมอปลายนะครับผิดหวังจากที่ไหนจะสมหวังในพระเจ้าเป็นไหมครับฮาเลลูยาให้เราเป่าประกาศความดีของพระเจ้าด้วยกันเช้าวันนี้เราทรงดีเอเมนตลอดเวลาเอเมนทรงใส่คำสรรเสริญใส่ลงไว้ในเราเราทรงดีใช่ครับพระเจ้าทรงทรงดีตลอดเวลาทรงเป็นแสงสว่างสดใสต้องเป็นแสงสว่างสดใสในเราพระเจ้า
นบาปและไม่สมควรแต่พระองค์ประชดเพื่อเราทรงเจอเราด้วยองค์พระวิญญาณและรับใช้เพื่อเป็นพยานพระองค์ทรงทรงรักเราและทรงมากมายและด้วยเมตตาจะไม่สิ้นสุดเรื่องตรงนี้ตลอดเวลาต้องใส่คำสั่งเธอใส่ลงไว้ในเราพระองค์ทรงดีตลอดเวลาเป็นแสงสว่างสดใสในเราพระเจ้าประเสริฐพระทรงดีทุกเวลาท่านอยากจะเข้าใจอยู่ในน้ำพระทัยพระองค์ฉันรู้พระองค์ทรงนำโดยพระนามเปลี่ยนใจทุกสิ่งเป็นไปได้พระองค์ทรงเวลาตกใจคำสั่งใส่ลงไว้ในเราเราต้องดีตลอดเวลาต้องเป็นแสงสว่างสดใสในเราพระเจ้าประเสริฐเราต้องดีทุกเวลาเต้นด้วยกันไหมมุกนี้เล่นได้ตลอดนะครับเพราะพระเจ้าดีเสมอนะครับฮาเลลูยาพี่น้องมีความสุขใช่ไหมครับที่อยู่ในพระเจ้าเวลาเราเจอปัญหาไม่ว่าเจออะไรพอเปลี่ยนจุดมองมองที่พระเจ้าปุ๊บดีงามพระรามเก้าเลยนะฮะทุกอย่างดีเสมอในพระเจ้ายาวไปจนถึงเอกมัยรามคำแหงเลยนะฮะมองที่พระเจ้าเสมอนะครับไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรความดีงามของพระเจ้าจะนำพาเราติดตามเราเสมอนะครับขอให้พระเจ้าอยู่กับท่านเช้าวันนี้ให้เราเข้ามาระลึกถึงความดีความประเสริฐของพระเจ้าผ่านบทเพลงนมัสการและให้จิตวิญญาณเรานั้นได้สรรเสริญในความดีของพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องลองใช้เวลานี้ลบทบทวนประสบการณ์ชีวิตของตัวท่านเองก่อนที่จะเข้ามานมัสการพระเจ้าก็ได้นะครับสิ่งดีที่พระเจ้าทำในชีวิตเราฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระกรุณาของพระเจ้านั้นมีอยู่เหนือชีวิตของเราทุกเวลาขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงทรงดีต่อเราเสมอพระกรุณาทรงนำข้าสำนึกบาปความชอบธรรมนำข้าใกล้พระองค์พระเมตตาทรงเป็นข้าเหมือนพระองค์พระองค์ทรงรักข้ามากมายในทุกวันสรรเสริญด้วยเสียงเพลงเทใจข้านมัสการพระองค์ดีพระองค์
งดำรงอยู่ตลอดเมื่อข้ามองดูที่เราก็เห็นความดีความรักมั่นคงของเราติดตามและโอบล้อมอยู่เสมอส่งนำเราไปในทุ่งหญ้าของเราพระเจ้าโอบล้อมชีวิตเราสิครับกอดพระองค์กอดพระองค์แน่นๆเพราะความรักพระองค์มีเพียงพพระเจ้าเพราะความดีงามของพระองค์นั้นติดตามข้าพระองค์ทั้งหลายความมั่นใจที่เรามีต่อพระเจ้าเป็นเหมือนความมั่นใจแบบที่ลูกมั่นใจในตัวพ่อทำให้ชีวิตที่ติดตามพระเจ้านั้นมีสันติสุขความสุขในจิตใจเพราะเรารู้ว่าพระองค์จะรับเรายังไม่เปลี่ยนแปลงและจะเพียงพอเสมอทุกครั้งที่เราร้องเรียกหาพระองค์จะมาเสมอพระเจ้าองค์ราชาข้าพระองค์และสหายเลิศของข้าพระองค์ขอรับและนมัสการพระองค์
ยินดียกย่องพระองค์
ยกไว้สูงเหนือนามใดในโลกให้พระนามพระองค์ได้รับการสักการะได้รับการยกย่องบูชาไว้สูงที่สุดในฟ้าฟ้าและเราจะรวมใจยกพระนามพระองค์ให้พระนามพระองค์เหนือนามใดๆและเราพระนามแห่งการจัดสรรโอ้ฮาเลลูยา
นามที่มาทันเวลาเสมอพระนามที่ข้าพระองค์พึ่งพาได้พระนามที่ข้าพระองค์เข้าไปนี้พระนามที่ข้าพระองค์ไว้วางใจจงให้เวลานี้เป็นเวลาที่ท่านจะใกล้ชิดพระเจ้าเป็นเวลาที่ท่านจะเข้าไปถวายชีวิตมอบกายใจแด่พระเจ้าจงนิ่งสงบต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าบรรดาประชาชาติของเราทั้งหลายเอ่ยหูเจ้าหันไปทางใดเล่าจิตใจเจ้ามอบให้กับสิ่งใดเล่าชีวิตของเจ้ายกอะไรไว้สูงที่สุดวันนี้พระเจ้าได้เข้ามาสัมผัสจิตใจเราทั้งหลายเพื่อจะบอกว่าบุตราและบุตรีของเราทั้งหลายเอ่ยจงมีพระเจ้าเดียวในชีวิตของเจ้านั่นคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงไถ่เราบนไม้กางเขนพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดบัดนี้จงหันใจของเจ้ากลับมาหาเราบัดนี้จงหันหูของเจ้าที่ฟังเสียงอื่นๆนั้นกลับมาฟังเสียงของเราบัดนี้จงมอบใจของเจ้าที่หลายครั้งเจ้าอาจจะแบ่งใจให้กับพระหรือให้กับความคิดตัวเองหรือให้กับสิ่งอื่น
ที่เป็นอย่างเชื่อแต่ว่าเวลานี้ท่านอาจจะมองว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าวันนี้องค์พระวิญญาณของพระเจ้าอยากจะตรัสและสัมผัสใจเจ้าว่าจงหันใจกลับมาหาเราผู้ซึ่งเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้และนิรันดร์และเราคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเจ้าจงให้พระนามของเรานั้นดังกึกก้องในใจของเจ้าเพราะเราเป็นพระเจ้าที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นเยโฮวายิเรพระเจ้าผู้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเจ้าเราเป็นเยโฮวาราฟาเป็นเหมือนแพทย์ผู้เลิศประเสริฐที่แต่ต้องรักษาเยียวยาทั้งจิตใจภายในที่บอบช้ำหรือร่างกายกายภาพภายนอกที่ดูเหมือนไม่สมบูรณ์จงให้พระนามพระเจ้าสูงที่สุดในใจของเจ้าอย่ามีพระอื่นในใจของเจ้าและเราจะรวมใจยกพระนามพระองค์ให้พระนามพระองค์เหนือนามใดใช่นามพระเจ้าและเราจะรวมใจยกพระนามพระองค์เหนือนามใดใดเราจะไม่ละทิ้งพวกท่านไว้ให้เป็นลูกกำพร้าเราจะมาหาท่านอีกหน่อยหนึ่งโลกก็จะไม่เห็นเราแต่พวกท่านจะเห็นเราเพราะเรามีชีวิตอยู่พวกท่านก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยในวันนั้นท่านจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและพวกท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านใครที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้นคนนั้นเป็นคนที่รักเราและคนที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะแสดงตัวให้ปรากฏแก่เขาพระเจ้าสัมผัสในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราอยู่ในโลกนี้แต่เพียงลำพังพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราอยู่ในโลกนี้เป็นเหมือนลูกกำพร้าที่ไม่มีบิดาที่ไม่มีที่พึ่งแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลและทรงควบคุมทุกสิ่งพระองค์เป็นพระบิดาของมีสิ่งใดที่เราจะต้องเกรงกลัวอีกเล่ามีสิ่งใดที่เราจะต้องกระวนกระวายอีกเล่าเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตน
สักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์พระเจ้าทรงผ่านใจข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องยกพระเจ้าขึ้นเหนือชีวิตของท่านสิครับพระองค์เป็นเหมือนบิดาของเราและเราก็เป็นเหมือนบุตรของพระเจ้าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราแต่พระเจ้าจะคอยดูแลคอยปกปักรักษาและคอยสนับสนุนค้ำยันท่านอยู่เสมอวันนี้อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่เรารู้ว่าเรามีพระเจ้าเป็นเหมือนบิดาที่อยู่ดูแลเราอยู่เสมอพระองค์ไม่เคยทิ้งห่างไกลแต่พระองค์ทรงอยู่ใกล้และพระเจ้าเป็นความหวังของเราพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราดังที่พระนามของพระองค์ก็ได้ประกาศแล้วว่าพระองค์นั้นทรงมีพระลักษณะที่เพียบพร้อมที่สมบูรณ์แบบที่มนุษย์คนบาปของเราทั้งหลายจะพึ่งพิงและไว้วางใจพระองค์ทรงเป็นอยู่อย่างไรในอดีตพระองค์ก็จะเป็นอย่างนั้นในปัจจุบันและอนาคตด้วยเช่นเดียวกันเราทั้งหลายดีใจที่ได้เป็นลูกของพระองค์และได้นมัสการพระเจ้าและได้ใกล้ชิดพระองค์ขอพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องให้เราปรบมือสรรเสริญพระเจ้าพระสมิงใหญ่สูงสุดนะครับ